ันมาตั้งใดนะครับล่ะรถเก๋งออกจากซอยมาแล้วรถบรรทุกวิ่งทางตรงเลยครับทางตรงมาได้รถเก๋งวิ่งด้วยความเร็วอ่ะยุบไปได้นะปุ้งรถเก๋งไปลงมุนรถหกล้อถ้ามาจอดเนี่ยโดนแน่นอนอันนี้โดนอ๋อคือแกวิ่งมาจากพุ่นครับผมไหลถ้าเป็นช่วงละอ่อนเริ่มนี่หลายหลายอันนี้คือหอยล่อมาเนี่ยเนาะจับลงได้เลยจับจับเนี่ยมันหวายเนาะวิ่งไหมครับถ้ารถเก่งเนี่ยพอยังแต่ก็อย่างที่ผมเสนอไป 40,000 เนาะตามไปเนาะก็เดี๋ยวจะเร่งให้เขารถทำงานเดี๋ยวก็เรื่องกระบวนการก็ไปทำกันกับรถรถต้องทำงานตลอดจอดปีดมามันเฉียงเข้ามาชนตรงนี้เหรอครับเนี่ยครับปาดหน้าเลยครับปาดหน้าแล้วมันเข้าชนตรงไหนครับปีดไปตรงนี้คือเข้ามาชนข้างพี่เลยปาดหน้าเลยปาดหน้าเลยภาษาประตูเปิดได้ก่อนประตูเปิดได้ก่อนชนชนประตูเปิดไม่ได้ละถ้าทายหูจะไม่ได้ทายอย่าไปเลยแหละนี้ก่อนเกิดเทสอ่ะอันนี้เกือบจะเปลี่ยนใหม่เมื่อไหร่กันเนี้ยเนาะอันนี้ผมก็สั่งเปลี่ยนประตูนะมันว่าครับพ่อมันจะไหววะครับเนี่ยเงินน้อยไปตามต้นสร้างมาจะปุ๊บตั้งเมืองใหม่ไหมเนาะครับพอดีมาถึงแยกกันปุ๊บมีรถเก๋งอ่ะส่วนออกทางเส้นวัดใหม่มงคลผ่านไปหลังปัจจ้าแสมเนาะพอดีผมก็มันมาประสานกันให้เขากับมาถึงแบบชะล้อเลยอ่ะมาถึงเลยเขาตัดหน้าเลยครับตัดหน้าเลยครับตอนที่มันจนเนี่ยผมมันประสานเจอกันวันนี้เลยครับมันต่างคนต่างลบกันมันได้ละเขาก็มาเว้ไงครับของออกมากลางเลนแล้วครับคือของเขาออกจากซอยมาครับเขาออกจะโผล่จากซอยมาโดยความเร็วเลยครับเขามันมีร้อยเบรกเลยครับเขาโจนผมคือตอนที่ว่าผมจะลงรถผมเปิดประตูลงรถไหมลงมาได้เนาะเพราะผมเปิดออกด้านประตูออกด้านซ้ายครับด้านซ้ายมีเจ้าหน้าที่เพื่อนอ่ะวิ่งออกทางข้างรถผมนะถือปืนเนี่ยนะผมก็แน่ใจน้องผมก็เรียกผมลงได้ผมหาลงข้าวกลับมามีไอ้ดูหน้าเป็นว่าเป็นต่อซื้อยากันนะไล่ตามกันไม้นะครับก็เห็นว่าจะอันนะครับถ้าวันนี้ผมจ้างทนายไปฟ้องเขาเดี๋ยวผมลำพังคานวันรุ่นผมเนี่ยจะมีซองแล้วครับนี่ผมไปจ้างทนายฟ้องแหมผมจะเอาไหนไปจ้างเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบแสดงความรับผิดชอบเลยแหละครับล่ะกับมาเห็นว่าจะได้เหรอครับก็เฉยๆได้ผู้ต้องหากับป้ากันหนีไม่เหียครับผมรู้สึกเขาไปจะได้ฟังผีถ้าเกิดลักษณะเนี่ยผมรู้ว่าอย่างนี้จะได้เนาะผมกับเนี่ยกับจะแยกกันครับนี่ตอนนี้เป็นประเมินราคาไว้ตั้งแต่แล้วครับตอนนี้ทั้งอูเป็นประเมินราคาไว้40,000ครับ40,000นี่เป็นเดทามขึ้นเบสเซ็ตแต่ก็ยังขาดคนรับผิดชอบครับถ้าไปฟ้องของคนติดจะเข้าคุกดูเรามีกำลังจะจ่ายดีกันเนี่ยผมแบบคิดดูล่ะนะครับมันเปอร์เซ็นต์ดีว่าจะไปฟ้องเขานี่ผมจะรู้ล่ะอยากฟ้องผมบ้านี่อยากจะให้เจ้าหน้าที่เป็นมารับผิดชอบผ
คงจะต้องดูในด้านลักษณะนั่นนะครับว่าเพิ่นจะเคยรับผิดชอบพอหรือว่าจะสงสัยรับผิดชอบเหมือนกับตะว้าผมถามกับร้อยเวรเนาะครับเนาะผมถามว่าเอ๊ะเหตุการณ์อย่างนี้นี่ใครจะรับผิดชอบได้ครับแก๊กอ่ะบอกหู้จะวายแล้วแก๊กจะอู้เล่นหูเข้าไปจะได้หมดนะครับเอ้ยยังไม่ไหวห้ามผิดชอบไม่ให้ร้อยเวรห้ามผิดชอบใกล้ไหวนะผมกับหมอหู้อย่าว่าอย่าได้เนาะอยากจะฝากอะไรอย่างถึงผู้บังคับบัญชาหรือในงานเด็กเกี่ยวข้องนะครับครับผมก็ขอพักดูแลแม่นทําตามหน้าที่ก็จริงครับแต่ดูต้องเผื่อแผ่ดูแลความปลอดภัยของราษฎรครับเจ้าบ้านครับถ้านี่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดคนตายนะครับใครจะรับผิดชอบครับตายฟรีนะครับนี่นะนี่ขนาดเป็นรถขนาดนี้นะครับเขากำมีใครเสนอแม่ว่าเออเสนอมาว่าเออให้แนะนำท่านที่ได้จะไปห้ามไปสอบเออภายนั่นภายนี่ห้ามไปสอบเราถามว่าเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นประชาชนน่ะที่เราเป็นประชาชนแล้วเราได้รับผลกระทบจากการไล่จับกันอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปฟ้องเอาจากรถเก๋งเนี่ยผมว่าถามว่ากระบวนการนั้นมันจริงนะแต่ถามว่ากระบวนการที่มันจะได้ความเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยผมอยากฝากทุกฝ่ายเวลาทำงานเจ้าที่การปฏิบัติทุกฝ่ายแล้วมันต้องรอบคอบมากกว่านี้ถ้าเกิดผลกระทบผมถามว่าถ้าไม่ใช่หกล้อสมมติเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งชนรถเก๋งแล้วผมถามว่าเกิดมีการเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาพวงหรีดมาแล้วแสดงความมีใจกับญาติเหรอผมว่ามันไม่ใช่ดังนั้นการปฏิบัติงานเจ้าที่มันต้องรอบคอบคำนึงคิดรอบข้างหมดว่าผลกระทบจะโดนกับชาวบ้านคนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคิดให้หมดถ้าไม่งั้นน่ะผมว่าในสังคมเราจะทำไงถ้าเกิดว่าคนที่เขาตาสีตาสาเขาไม่รู้ว่าทำไงเราจะช่วยเขาไงเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยที่เป็นห่วงนี่มันเป็นช่วงสักบ่าย2โมงถ้าเป็นบ่าย3โมงบอกวินาศสันตโลเพราะเด็กจะต้องเลิกโรงเรียนรถโรงเรียนแล้วผู้ปกครองเที่ยวเส้นนี้เราจะทำไงกันตรงเนี้ยผมว่าประเด็นเนี้ยมันน่าไปฉุกคิดนะว่าเราจะทำยังไงแค่นั้นเองครับใช่ครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็คือนั่นหมายความว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากครั้งนี้เราต้องดูต้นตอกันว่าอุบัติเหตุมันเกิดมาจากตรงไหนถ้าเกิดมาจากตรงที่เจ้าหน้าที่ล่อซื้อยาเสพติดแล้วมีการขับไล่กันมาแล้วเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านเนี่ยชุดจับกลุ่มต้องแสดงตนรับผิดชอบนะครับแสดงตนรับผิดชอบว่าโอเคผมจะรับผิดชอบช่วยยังไงก็ว่าไปนะครับจะเยียวยายังไงเดี๋ยวผมจะประสานงานตำรวจประสานงานให้มันต้องเป็นขบวนการไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมประสานงานแล้วให้พนักงานสืบสวนมาทำมันผมว่ามันไม่ใช่แล้วจะบอกให้ไปฟ้องตำรวจไม่ใช่คู่กรณีเพราะว่าเขาไล่ผู้ร้ายมาคุณนั่นคือคู่กรณีคุณอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่เขาใช้บนถนนนะ